สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับโอโม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำมะปรางริ้วนะครับเป็นดอกกระดังงาซึ่งการทำเป็นดอกกระดังงาเนี่ยมันมีความยากอยู่ก็คือเราจะต้องทำเป็นกลีบที่เรียวยาวพริ้วไหวนะครับแล้วก็กลีบของดอกไม้เนี่ยยังติดขั้วอยู่นะครับซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องเลือกผลของมะปรางหรือมะยงชิดที่มีขั้วติดอยู่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นหลักเลยนะครับก็คือมีดนะครับโอโมจะใช้มีดขวานนะครับครั้งนี้เราก็จะมีน้ำสำหรับในการล้างยางของมะปรางนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะมาทำการปอกเปลือกออกก่อนนะครับ1รอบซึ่งการปอกเปลือกเนี่ยเราจะใช้มีดธรรมดามีดขวานมีดตรงแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับแล้วก็การปอกนะครับเราจะปอกเป็นปอกเกลี้ยงเป็นกลมๆผิวเกลี้ยงๆเลยก็ได้นะครับหรือจะปอกเป็นแบบริ้วก็ได้นะครับซึ่งวันนี้โอโม่จะมาทำเป็นริ้วให้ดูนะครับก็จะเป็นการปอกริ้วแบบค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนการริ้วเนี่ยโอโม่ได้ทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งก็สามารถย้อนกลับไปเปิดดูได้นะครับการริ้วเนี่ยก็จะต้องมีการกลิ้งลูกบนมือซ้ายนะครับโดยที่น้ำหนักเนี่ยจะต้องคงที่คงทนนะครับถ้าเรากดมีดแรงไปเนี่ยมีดเราเนี่ยจะไปกินเนื้อทำให้เนื้อมันหายไปเยอะนะครับเราก็จะต้องพยายามควบคุมน้ำหนักทั้งมือซ้ายมือขวาให้สัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นการริ้วตรงธรรมดานะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นการริ้วธรรมดาอันนี้ก็เอาไปล้างน้ำล้างยางออก1ทีก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มทำกลีบแรกกันก่อนเลยสำหรับกลีบกระดังงานะครับเราก็จะใช้มีดนะครับกรีดลงไปนะครับตามร่องของริ้วที่เราได้ทำมาแล้วนะครับความลึกนะครับไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าเราจะเหลือที่ไว้ให้ทำกับชั้นที่2ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอโมจะทำเป็น2ชั้นนะครับเมื่อเรากรีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ริ้วขึ้นไปโดยที่เรากดมีดลงลึกหน่อยนะครับลึกกว่าปกติด้วยซึ่งโอโมใช้มีดขวานเนี่ยมันก็จะทำให้กินเนื้ออีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถตัดแต่งได้นะครับสำหรับกลีบของกระดังงานะครับกลีบไปจนสุดขั้วนะครับแต่ว่าจะต้องเหลือพื้นที่ให้เนื้อนะครับติดขั้วไว้ด้วยนะครับส่วนกลีบที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะกดเนื้อนะครับให้เนื้อของเขาเนี่ยอยู่ใต้กลีบแรกด้วยนะครับแล้วก็ระวังมีดนะครับไปโดนกลีบที่ผ่านมานะครับกลีบที่3กลีบที่4หรือกลีบถัดไปเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับพยายามรักษาให้กลีบเนี่ยมีความคมแล้วก็มีลักษณะที่สวยเหมือนกันนะครับพยายามรักษาน้ำหนักมือนะครับกดให้พอประมาณนะครับเวลาปอกนะครับลักษณะการปอกก็ให้นึกถึงการปอกกล้วยนะครับเราจะไม่ปอกจนสุดหมดนะครับแต่จะต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาติดขั้วไว้ด้วยนะครับรอบที่1แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรอบเลยรอบที่1ซ้อนกลีบไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้กลีบเนี่ยมีความเท่าๆกันได้ยิ่งดีนะครับโอโมก็ยังไม่ค่อยเท่าๆกันเท่าไหร่หรอกส่วนครั้งที่2ชั้นที่2ชั้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากลีบของชั้นที่1เนี่ยเขาจะตวัดกลับมาเราจะต้องหลบให้ดีนะครับแล้วก็กลีบอันที่2เนี่ยครับเราจะต้องกดมีดให้ลึกติดกับเมล็ดเลยนะครับเพื่อที่เวลาเรากลีบจนหมดรอบแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็จะหลุดออกมาเองนะครับทำให้เมล็ดหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการทำแล้วนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำอีก1ครั้งเพื่อให้เศษต่างๆเศษเสี้ยนของเขานะครับหลุดออกมาถ้าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราไปใส่ในน้ำเชื่อมเลยเนี่ย
เดี๋ยวน้ำเขาจะไม่ใสนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการริ้วมะปรางให้กลายเป็นดอกกระดังงานะครับสำหรับความยากของการทำดอกกระดังงานะครับก็คือเราจะต้องพยายามหลบมีดให้ดีนะครับแล้วก็พยายามรักษากลีบไว้ให้เหลือเยอะที่สุดนะครับไม่ทำให้กลีบเนี่ยขาดหลุดลุ่ยนะครับแล้วก็พยายามทำให้กลีบนะครับมีความพลิ้วไหวแล้วก็มีขนาดที่เท่าๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ